ยังคงอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารกันบ้างมาที่เมนูใหม่ล่าสุดของร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังที่กำลังเปิดตัวนะฮะได้มาจากวง BTS นั่นเองชื่อว่า The BTS Meal ประกอบอะไรประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับเพื่อตอกย้ำความฮอตฮิตครับในระดับโลกของบอยแบนด์วง BTS ครับจากเกาหลีใต้เพื่อเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังที่ประกาศเมนูใหม่กับ The BTS Meal ครับที่เตรียมตัวเปิดตัวให้บริการในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้ในเกือบ50ประเทศทั่วโลกซึ่งในเมนู The BTS Meal นะฮะที่ประกอบด้วยนัตเก็ตไก่10ชิ้นเฟรนช์ฟรายหรือว่ามันฝรั่งทอดไซส์กลางครับน้ำอัดลมไซส์กลางรวมถึงดิปปิ้งซอสพริกหวานและก็เคจันซึ่งเป็นซอสจิ้มยอดนิยมของทางร้านฟาสต์ฟู้ดนี้นะในสาขาเกาหลีใต้โดยดิปปิ้งซอสรสนี้ครับยังไม่เคยนะฮะมีวางจำหน่ายในสหรัฐเลยด้วยโดยสหรัฐครับจะเป็นหนึ่งในชาติแรกที่จะได้ลองเมนูนี้นะครับ